时光是个极远的奢望，来面对每个灰色现实，从来纯白亦会有漆黑。其实我还记得，像隐藏的门怎样开，那锁匙本来早已在。若有日前过去，这一生会变改。放肆，其实我也都可被爱。丹尼。เท่าแก่ไม่เสียหายเปิดแฟ้มไม่ได้ให้มันจบไปเถอะพ่อไม่อยากเสียชื่อเสียงไม่ใช่พ่อบอกว่าจบก็จะจบได้คนนั้นเป็นบ้าถ้ามาหาเรื่องพ่ออีกจะทำไงลูกเอ้ยถือซะว่าพ่อขอร้องพ่อแค่อยากอยู่อย่างปลอดภัยคุณคะมาหาใครเหรอตำรวจคะจะมาสอบปากคำต้นเฉียนเฉียนไม่ต้องห่วงนะจะสอนพ่อรับมือกับเขาผู้ป่วยเพิ่งฟื้นค่ะต้องถามคุณหมอก่อนว่าให้สอบปากคำได้หรือเปล่าได้ไปถามเลยจะช่วยบอกว่าผมจะสอนให้พ่อพูดแบบนี้ผู้ชายคนนั้นถือไม้ขึ้นมาฟาดลงมาทันทีผมก็สลบไปเลยเท่าที่คุณพูดพอคุณลงจากรถแล้วเขาก็ยังแย่งกระเป๋าคุณคุณไม่ให้เขาก็เลยตีหัวคุณใช่ไหมใช่แล้วแล้วคุณจำหน้าตาเขาได้ไหมพ่อต้องพูดยังไงพูดความจริงคนอื่นจะเชื่อเราง่ายๆพูดความจริงเหรอผมหมายความว่าปกปิดเฉพาะเรื่องสมรู้ร่วมคิดที่เหลือพูดความจริงไปเลยรู้สึกว่าเขาจะใส่หมวกสีดำเสื้อกับกางเกงก็เป็นสีดำอีกอย่างนะใส่แมสสีดำด้วยมาดามถามคุณว่าคุณจำหน้าตาเขาได้ไหมไม่ได้ถามว่าจำเสื้อผ้าที่เขาใส่ได้ไหมขอโทษด้วยตอนนั้นผมกลัวมากแล้วก็โดนเขาตีหัวสลบผมเห็นหน้าตาเขาไม่ชัดนี่คือภาพที่คนร้ายปล้นรถของคุณไปแล้วขับรถออกไปชนรถอีกคันหนึ่งคุณจำคนนี้ได้ไหมผมเห็นหน้าของเขาไม่ชัดผมไม่มั่นใจคุณไม่มั่นใจเหรอแต่คุณเคยเจอกับคนคนนี้เคยพูดคุยกันด้วยผมเปล่าเปล่าเหรอแล้วคลิปนี้ล่ะจะแก้ตัวว่ายังไงคลิปนี้ถ่ายก่อนวันเกิดเหตุเห็นคุณพูดคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่พวกคุณคุยอะไรกันทั้งที่ดีบอกความจริงพวกเรามาเถอะอ๋อเช้าวันนั้นกินมื้อเช้าเสร็จแล้วไปร้านจู่ๆคนนั้นก็เดินเข้ามาแล้วตบไหล่เขาไม่มีมารยาทถามผมว่าถนนตรงยินไปทางไหนผมเห็นเขาพูดดุมากก็เลยรีบๆพูดไปว่าเป็นถนนที่อยู่ข้างหลังพอเขาฟังจบก็รีบไปเลยแล้วผมก็รีบกลับไปที่ร้านเลยครับเท่ากับว่าคุณยืนคุยกับเขาตั้งนานดูไม่ออกเลยว่าเขาคือเย่เซี่ยวเทียนเหรอใครคือเย่เซี่ยวเทียนเหรอจอมโจรเย่เซี่ยวเทียนไงคุณไม่รู้จักเหรออ๋อมิน่าล่ะถึงรู้สึกว่าหน้าคุ้นๆตอนที่ผมดูข่าวนะเคยเห็นรูปถ่ายเขาว่าเขาเพิ่งจะออกจากคุกจวงเจิ้นนั้นพ่อแท้ๆของลูกเลี้ยงคุณเป็นลูกน้องของเย่เซี่ยวเทียน30ปีก่อนพวกเขาปล้นร้านทองตั้งแต่เย่เซี่ยวเทียนออกจากคุกได้ไม่นานเขาก็มาหาคุณบังเอิญขนาดนั้นจริงเหรอหรือว่าพวกคุณรวมหัวกันแกล้งทำเป็นโดนเขาปล้นให้ปากคำเท็จผิดกฎหมายนะครับคิดให้ดีก่อนพูดตอนที่ผมรับเลี้ยงจือเฉียวได้ข่าวว่าพ่อของเขาเนี่ยถูกปืนยิงตายในคดีปล้นร้านทองแต่ผมไม่ได้ซักถามก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคดีไหนกันแน่พ่อแท้ๆของจือเฉียวเป็นอะไรกับเย่เซี่ยวเทียนผมไม่รู้จริงๆจริงสิตามที่มาดามพูดถ้าคนที่ตีหัวผมคือเย่เซี่ยวเทียนจริงๆผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเขาวางแผนไว้ก่อนจะมาปล้นเงินตำรวจสืบรู้ความจริงแล้วรบกวนมาบอกผมด้วยผมเหนื่อยแล้วลูกเอ้ยถือซะว่าพ่อขอร้องพ่อแค่อยากอยู่อย่างปลอดภัยพ่อรู้ว่าไม่ให้นายเล่าเรื่องนี้เท่ากับผิดหลักการของนายแต่ถ้านายไปแจ้งความเปิดโปงเขาจะมาฆ่าพ่อเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมน่ากลัวมาก
อย่าหนีนะโอ๊ยจะทำอะไรท่านน่ะได้แล้วไม่งั้นฉันจะไปฟ้องครูป่าพวกนี้นักกล้าเจอวันไหนฉันจะสอบให้เล่นทุกครั้งเลยเดี๋ยวฉันไปแกะงอนหรือไงเรียกฉันว่าลูกพี่สิจะได้ไปเจ็บตัวไม่เรียกใช่ไหมพ่อมื้อเที่ยงมาแล้วเมื่อเช้านี้น้องสาวนายมาเลยครับเขาบอกว่าในครัวเมื่อคืนนี้นายสะบัดกุ้งสับเสียงดังปังปังพ่อรู้ว่าในใจของนายรู้สึกอึดอัดแน่ๆไม่อึดอัดหรอกครับแค่คิดเรื่องบริษัทอยู่นะนายเป็นคนซื่อตรงตั้งแต่เด็กแยกแยะถูกผิดครั้งนี้พ่อขอให้ช่วยสอนวิธีหลอกตำรวจพ่อทำให้นายผิดหวังแน่เลยพ่อเป็นคนซื่อๆเสียสละเพื่อเรามากแล้วพ่อทำหน้าที่ของพ่อดีมากผมรู้ว่าครั้งนี้พ่อทำเพื่อปกป้องพวกเราถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่ความผิดพ่ออย่าโทษตัวเองอีกเลยพ่อรับปากพ่อนายรับเลี้ยงนายพ่อก็จะคุ้มครองนายเหมือนกับลูกในไส้ของพ่อขอบคุณมากครับพ่อสำหรับผมแล้วพ่อก็คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าคิดว่าพ่อเป็นคนดีขนาดนั้นพ่อก็เป็นคนทำผิดได้เหมือนกันดูอย่างครั้งนี้พ่อปิดบังเท่าแก่กับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยพ่อไม่มีหน้ากลับไปหาพวกเขาหรอกถ้าพ่อหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปลาออกลาออกที่ไหนก็เสียงตั้งหากอายุปูนี้พักผ่อนให้สบายได้แล้วไม่ต้องห่วงผมจะดูแลบ้านหลังนี้เองไม่ใช่พ่อกลัวว่าเย่เซี่ยวเทียนจะรู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนแล้วจะย้อนมาหาเรื่องอีกพ่อไม่ต้องห่วงเราย้ายบ้านก็แค่นั้นเองแล้วก่อนนะยายมาดามคนนั้นดูท่าทางไม่เชื่อที่พ่อพูดเลยพ่อกลัวว่าเขาจะสืบเรื่องนี้ต่ออะไรที่ยังไม่เกิดอย่าคิดมากเลยพ่อเพิ่งผ่าตัดเสร็จตอนนี้ต้องรักษาตัวให้หายดีก่อนติดต่อร้อนๆลูกน้องโทรหาผมไปคุยก่อนรับสายเลยฮัลโหลมีอะไรวิตต์ค่ะเมื่อเช้าฉันไปว่ายน้ำหรือผ้าขนหนูไว้บนเรือต้องไปกวาดเรืออย่าลืมมากลับมาด้วยนะอ๋อได้ค่ะระวังนะลูกค่ะฉิงฉิงไม่ต้องเรียนเหรอทำไมพากลับมาครูโทรมาบอกว่าลูกตัวร้อนฉันเลยพาไปหาหมออดรสวัสดิ์ครับพ่อว่ายน้ำเสร็จแล้วเหรอคะหมอว่ายังไงหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดตุ่มแดงๆตามแขนน่าจะโดนแมลงกัดก็เลยจ่ายยาทามาให้วิตต์ช่วยพาจริงๆขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะรบกวนหน่อยนะระวังนะลูกก่อนจะออกไปอย่าลืมเตือนพี่ตะให้จริงๆกินยาตรงเวลาด้วยที่รักคะฉันว่าเราคุยกันหน่อยดีไหมคุยอะไรทำไมเธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันจะกลุ้มใจอยู่ว่าจะหาเงินที่ไหนให้พ่อเธอพ่อฮัลโหลพ่อนายไปพบลูกค้าก่อนเดี๋ยวฉันตามไปราสู้หมิงฮัลโหลเจอแม่นั่นหรือยังพี่เทียนพี่ทำลายเพื่อนของเมียพี่ขนาดนั้นคนหนีไปแล้วจะให้หาที่ไหนแล้วถ้าฉันเจอมันเมื่อไรจะสอบให้ขาหักไปเลยหาให้เจอให้ได้แล้วก็น่าเบื่อมากอะไรไม่ให้ฉันคึกหน่อยแล้วพี่อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวส่งพิกัดให้โอเคพ่อแกเอ้าคุณจางอรุสวัสดิ์อรุสวัสดิ์ว่ายังไงมาสั่งอาหารเหรอคุณย่าเองจะจัดปาร์ตี้บนเรืออีกใช่ไหมใช่ครับจำนวน10 คนเท่าเดิมนะครับรอบนี้ขอเพิ่มสลัดส่งไปที่เรือให้ด้วยได้อยู่แล้วคุณจางรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเขียนบินให้ไปสิอ๋อหน้าตารอดีครับอีกใครลูกน้องของสามีน้องไม่ใช่มั้งแสจางเหมือนกับยายตุ๊ดแสบนั่นเลยคุณจางนี่ใบเสร็จขอบคุณมากทุกแกบ๊ายบายบริษัทค้าเรือจื้อเต๋อ
อรุณสวัสดิ์ค่ะบอสพอไปประชุมคนเดียวแล้วคนอื่นล่ะเมื่อกี้คุณย่าอินโทรมาบอกว่าสายๆจะออกทะเลกับเพื่อนก็เลยให้ไปช่วยกันหมดทุกคนต้องช่วยกันขนของขึ้นเรือค่ะจริงเหรอเนี่ยนี่นายพี่สาวไม่ได้มาด้วยเหรอคุณอีกแล้วเหรอคุณรู้จักพี่ผมด้วยเหรอฉันรู้จักพี่สาวนาอยู่แล้วหน้าตาสวยขนาดนั้นเขาชื่อว่าเทียวจางซินเย่ใช่ไหมวันนี้เขาไม่มาเราคุณมิทราเหรอมาหรอกแต่ฉันหานายมาหลายปีแล้วรอกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยวันหลังค่อยคุยกันใหม่นี่คุณพูดอะไรอ่ะนี่อย่าเพิ่งไปนี่คุณหมายความว่าไงพี่สาวใจดำของนายบอกฉันว่านายตายตั้งแต่ยังในท้องมาอย่างดีที่ฉันตาถึงดูปุ๊บก็รู้ปั๊บนายก็คือลูกชายฉันจะบ้าแล้วคุณเป็นพ่อผมได้ยังไงพ่อผมตายไปตั้งนานแล้วถ้าไม่เชื่อก็กลับไปถามพี่สาวนายดูทำไมมีกางเกงผู้ชายแขวนอยู่บนเรือตั้งเยอะจริงด้วยนี่เดวิดอย่าบอกนะว่านายแอบพาผู้หญิงมาเที่ยวบนเรือตอนกลางคืนปล่านะคุณย่าอินทำไมพูดแบบนั้นล่ะอ๋อนึกออกแล้วเมื่อเช้าเห็นผู้ชายผมขาวเดินออกมาฉันนึกว่าเป็นญาติคุณซะอีกนะคะฉันไม่มีญาติผู้ชายผมขาวคนไหนเอ๊ะคนที่กำลังเดินมาเป็นคนที่ฉันเห็นเมื่อเช้าค่ะไม่ใช่คนดิบคนดีที่ไหนแจ้งความเลยอย่าแจ้งความนะครับแม่อย่าดูอย่าแจ้งความทำไมล่ะคือผมรู้จักเขาอย่าทำบ้าๆนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรพูดให้รู้เรื่องเลยนะเรื่องของเราไว้ค่อยว่ากันไม่ได้นะคุณจะเป็นพ่อผมได้ยังไงเอาไปเกิดใหม่เป็นลูกชายฉันสินายดวงดีอะไรนะนายเป็นพ่อลูน่าเหรอแม่เจอพ่อเธอแล้วถูกจับได้กำลังกลับมาพร้อมกันไม่เกี่ยวนะเป็นฝีมือน้องชายแกเองแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันแซ่จางเหมือนแกชื่อว่าจางเสี่ยวเทียนว้ากระจกบานใหญ่มองเห็นวิวทะเลว้าบ้านหลังนี้หรูหราเหลือเกินญาติน้องบ้านหลังนี้ร่ำรวยมากโอ้ญาติน้องวันนี้ต้องขอขอบคุณที่เชิญฉันมากินข้าวที่บ้านเธออย่าให้เรื่องไม่ดีแพร่ออกไปปิดประตูคุยกันในบ้านดีกว่าให้คนนอกรู้ตั้งเยอะถูกต้องตอนนี้ฉันได้เจอลูกชายคนเล็กแล้วชิง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 ไม่ให้นอนพักผ่อนอยู่ในห้องลงมาทำไมอ่ะรีบขึ้นไปเร็วไปค่ะเดี๋ยวก่อนลูกสาวแกเหรอแปลว่าเป็นหลานสาวฉันเป็นตาของเขาใช่ไหมคนตาเหรอคะชิงชิงเขาเป็นตาของลูกแต่วันนี้ฉิงฉิงไม่ค่อยสบายป่ะกลับไปพักผ่อนที่ห้องพาไปเลยได้ค่ะโอ้ลูกสาวนายสวยจริงๆชีวิตคนเราไม่ได้ไม่นอนอยู่ชั้นตอนนี้สินายลูกชายคืนแถมยังมีหลานสาวอีกคนแกน่ะผิดที่สุดกล้าสู้หน้าแม่ที่ตายไปแล้วเหรอแกบอกฉันว่าเขาตายแล้วพูดอะไรเป็นอัปมงคลนั่นสิเธอบอกว่าพ่อเธอตายไปแล้วแล้วตาคนนี้เป็นใครเขากระโดดออกมาจากโลงศพเหรอเมื่อก่อนแม่ฉันเล่าให้ฟังว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุตอนลงเรือตามหาตัวไม่เจอพวกเราก็เลยคิดว่าเขาตายแล้วใช่แล้วลูกชายลูกสาวพ่อกลับมาแล้วพวกแกดีใจไหมลงเรือมานี่เองมิน่าล่ะไม่มีที่ซุกหัวนอนต้องไปนอนบนเรือฉันนี่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะเรือของฉันมีไว้ขายไม่ได้มีไว้ให้นายอยู่ถ้าทำให้เสียหายลงเรือสิบชาติก็ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกดูเหมือนว่าญาติโดงไม่ค่อยต้อนรับฉันนะถูกต้องฉันไม่เคยต้อนรับครอบครัวนายเลยพวกปลิงดูดเลือดแม่อย่าพูดส่งเดชสิครับแม่กลัวทำไมฉันพูดความจริงทั้งนั้นฉันไม่กลัวมันหรอกไม่กลัวฉันจริงๆหรอกลัวทำไมกลัวนายกินฉันเหรอฮัลโหลคุณย่าอินคะเมื่อกี้ฉันรู้สึกคุ้นหน้าผู้ชายผมขาวมากฉันเช็คในเน็ตแล้วที่แท้เขาก็คือจอมโจรเยี่ยเซี่ยวเทียนฉันส่งรูปให้แล้วเปิดดูเล
ซี่ยวเทียนไหนบอกว่าไม่กลัวแล้วสั่นทำไมนั่งข้างมาตั้งนานพ่อเองลูกเอ้ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตฉันก็แค่ร้อนร้านทองนับไปถ้วนยิงใส่ตำรวจไปกี่คนสุดท้ายทั้งฮ่องกงทั้งโลกนี้เรียกฉันว่าจอมโจรถือว่าเมื่อเกินไปมั้ยเราก็แค่พูดไปเพราะเราไม่รู้ยังไงนะว่ามาสิหัวใจจะวายมีคนว่าฉันใช้มีดเก่งกว่าใช้ปืนอีกแม่สามีแกพูดถูกเรื่องไม่ดีอย่าให้คนนอกรู้ถ้ามีคนรู้ว่ามีญาติน้องเป็นจอมโจรอับอายขายหน้าตายถ้าอยากให้เรื่องนี้จบลงเร็วๆไม่ยากเอาเงินมาให้ฉันซะหายรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงหรอกญาติน้องฉันไม่ทำเรือของเธอพังหรอกนะจางสินเยี่ยเธอก็ร้ายจริงๆพ่อเธอเป็นจอมโจรทำไมไม่เคยบอกเราอยากจะฆ่าพวกเราใช่ไหมแม่ครับอย่าเพิ่งโมโหสิระวังความดันพุ่งบอกแม่มาลูกรู้เรื่องนี้นานแล้วใช่ไหมผมเพิ่งรู้เมื่อคืนนี่เองตายแล้วสยดสยองเขาแต่งเข้ามา10ปีหลอกพวกเรามา10ปีเต็มๆที่ฉันไม่ได้บอกพวกคุณฉันผิดเองค่ะแต่ระหว่างที่พ่อติดคุก30ปีเราไม่เคยติดต่อกันจนกระทั่งเขาออกจากคุกมาข่มขู่ฉันเขาบอกฉันว่าถ้าฉันไม่ให้เงินเขาก็จะเปิดเผยฐานะของฉันฉันก็เลยต้องไปกู้เงินเพราะไม่อยากให้เขามาตามตื้อกู้เงินมาให้เขานี่เองหรอกเหรอไม่ได้ให้น้องชายเธอโถเอ้ยตระกูลอินทำอะไรผิดตั้งแต่ชาติไหนถึงได้มีลูกสะใภ้อย่างเธอน่ะคิดดูแล้วตอนนั้นเธอเป็นพยาบาลพิเศษเธอคงจะวางแผนวิดิบดีจงใจหลอกลูกชายฉันจากอีกากลายเป็นคุณนายอินเปล่านะคะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นที่รักคุณก็รู้ว่าฉันเป็นยังไงนี่หลอดนี้ครีมบำรุงมือฉันซื้อมาจากสวิสมีคนบอกว่าใช้แล้วมือนุ่มเอาไปใช้ซิขอบคุณค่ะโอ้ยนี่ระวังค่ะขอโทษทีขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะนี่ฉันนึกว่าฉันรู้จักเธอแต่มาตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าเธอมีแผนลึกๆแต่งานตั้งนานแล้วเธอใช้ชื่อแซ่ปลอมหลอกฉันมาตลอดที่ฉันใช้ชื่อแซ่ปลอมเพราะไม่อยากให้พ่อตามหาฉันเจอแม่เคยบอกแล้วให้หาเมียที่เหมาะสมกับตระกูลดันไปหาผู้หญิงแบบนี้มาทำให้บ้านเราถูกข่มขู่นอกจากต้องเสียเงินก้อนใหญ่ถ้าเอาไปโฆษณาข้างนอกชื่อเสียงตระกูลไม่เหลือแน่ฉันรู้ว่าทำให้พวกคุณเดือดร้อนเลิกพูดว่าตัวเองน่าสงสารได้แล้วไปซะไปบอกพ่อเธออย่าออกจากเรื่องของฉันพี่ใหญ่ผมไม่เคยคิดเลยว่าพ่อจะเป็นจอมโจรทำไมแม่ถึงแต่งงานกับคนแบบนี้เห็นแม่บอกว่าตอนนั้นน้าสนิทกับเย่เซี่ยวเทียนมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่โดนจิ๊กโกรังแกเย่เซี่ยวเทียนเป็นคนช่วยแม่ไว้แม่บอกตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเท่มากก็เลยแต่งงานกับเขาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่รักพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่าเทอมของลูกสาวทำงานใหญ่มาเองเงินแค่นี้ที่ไหนก็มีหาได้ไม่ยากอันนี้กินเลยลูกผมก็รู้เป็นงานสกปรกแน่ๆพี่จำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโดนจับไปต้องติดคุกหลายเดือนเลยตอนนั้นแม่ไปทำงานที่ร้านน้ำชา พี่ถึงได้เห็นแม่หัวเราะทำไมแม่ลูกอารมณ์ดีจังนะฉันติดคุกพวกเธอมีความสุขกันมากเหรอไม่ใช่นะเข้าห้องนอนบอกให้เข้าห้องนอนเดี๋ยวไม่นะแม่ไม่เข้าห้องไปยังกลางวันอยู่เลยอย่าทำแบบนี้รู้ทำไมเดี๋ยวร้องเสียงดังก็พอคุณแม่อย่ายุ่งกับฉันนะเอาไปดูเสียงผู้หญิงข้างนอกก็ได้ดิ
ซื้อเบียร์มาให้เย็นเจี๊ยบเลยค่ะโอ้ฉลาดนี่อีกไม่นานพ่อก็จะมีเงินเอาให้พ่อจะพาไปเที่ยวเที่ยวรอบโลกไปเลยดีไหมลูกคุณพ่อจะพาหนูไปไหนคะแกนะดูถนนเส้นนี้ให้ดีจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะฉันจะเอากระเป๋ามาให้แกแกรอฉันอยู่ที่นี่จำไว้ถ้ามีคนมาเห็นเข้าก็หลบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเข้าใจไหมแต่ว่าหนูต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนเหรอไปโรงเรียนกับช่วยพ่ออะไรสำคัญกว่ากันเขาบ้าถึงขั้นให้ลูกสาวนี่ไส้รับของร้อนต่อมาก็โดนตำรวจจับยังดีที่พี่รอดแต่ทุกคนในโรงเรียนรู้เรื่องนี้กันหมดทำให้พี่กับแม่โดนดูถูกคนนี้ใช่ลูกสาวจอมโจรเราอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมใครๆก็มีพ่อกันหมดแต่พ่อของหนูต้องเป็นโจรด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่จะย้ายโรงเรียนให้ลูกเองเราจะย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อต่อไปจะไม่มีใครรู้ว่าลูกเป็นลูกสาวเย่เซี่ยวเทียนไม่มีใครรู้ว่าลูกชื่อเย่หมินหมินพี่รู้สึกไม่ดีเอามากๆแต่พี่บอกตัวเองว่าพี่ต้องดีใจที่ตอนนั้นเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนั้นขึ้นทำให้พี่กับแม่มีโอกาสไปจากเขาเขาไม่มีความเป็นคนเลยเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยนะพี่หวังแค่ว่าไม้จะรีบเอาเงินให้เขาและคนชั่วไปไกลๆนี่เมย์อย่าลืมเตือนเดวิดด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ห้ามพูดแม้แต่คำเดียวใครกล้าปากโป้งฉันไล่ออกหมดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะฉันจะบอกพวกเขาให้ค่ะทำไงดีอยู่ดีๆก็โดนขู่เอาเงินก้อนใหญ่ไม่คุ้มเลยนี่ลูกคิดจะเอาเงินไปให้หมาบ้าจริงเหรอไม่ให้ได้เหรอเสียดายจะแย่เสียดายก็ไม่ต้องให้ได้เลยครับแม่ถ้าหมอนั่นประกาศไปทั่วว่าผมมีพ่อตาเป็นจอมโจรจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกลัวก็ตาให้ไปแล้วยังไม่ยอมจบเผลอแป๊บเดียวจะมาขออีกจะทำไงถูเอ้ยให้ก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้ตัดใจไม่ต้องให้เลยตัดขาดกับยายเด็กเลี้ยงแกะซะถ้าชื่อเสียงของมันเฉาโถก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลอิงตัดขาดยังไงเชิญคุณจวงชมได้เลยนะครับโอเคที่นี่พื้นที่ใช้สอยจริง800ตารางฟุตมี3ห้องนอนหรูหราเงียบเชียบเหมาะกับการอยู่กัน3คนข้างล่างมีสวนหย่อมจราจรสะดวกบ้านแบบนี้หายากนะครับถ้าถูกใจต้องเร็วหน่อยว้าวใกล้สวนหย่อมจริงๆด้วยถ้าคุณพ่อเกษียณตอนเช้าจะได้ลงไปออกกำลังกายคุณพ่อจะเกษียณเหรอไม่เห็นพ่อบอกฉันเลยขอโทษครับผมต้องไปโทรศัพท์ก่อนพวกคุณจะถ่ายรูปหรือวิดีโอก็ได้ตามสบายนะครับขอบคุณครับคุณพ่อเพิ่งจะมีความคิดนะเธอน่าจะงานยุ่งเกินไปก็เลยไม่ได้พูดด้วยช่างมันเถอะพ่อกับพี่ตัดสินใจแล้วค่อยบอกฉันตลอดก็ถามอยู่นี่ไงถ้าเธอไม่ชอบที่นี่เดี๋ยวพี่ให้นายหน้าหาต่ออืมก็ไม่ได้ไม่ชอบดูบ้านก่อนนะก็ดีนะพี่ห้องนอนใหญ่ดีแสงก็ดีพ่อต้องชอบแน่ๆเลยว้าวห้องน้ำก็ใหญ่ว้าวมีที่นอนดีๆด้วยพี่ให้ฟรีไม่ต้องซื้อเองเคสนี้มอบให้นายนะอ๋อครับทำเสร็จแล้วผมจะเอาให้คุณดูก่อนไม่ต้องหรอกนายทำงานฉันสบายใจเอาไว้ส่งรายงานให้เรียบให้ข้าก็พออ๋อนี่เรไม่แต่เคเอ็มที่ไว้ใจคุณมากแต่ฉันสงสัยว่าแค่สองวันคุณจะทำรายงานส่งฉันได้ไหมถ้าคุณทำไม่ดีจนฉันโดนลูกค้าด่าฉันจะบอกเคเอ็มตรงๆเลยเอาไว้ค่อยว่ากันไม่ต้องสมมุติเยอะมันจะทำให้สมองพังคนทั้งบริษัทรู้ว่าริเบก้าแย่งตำแหน่งกับพี่แต่ก็ไม่น่าประชดกันทุกประโยคเห็นพี่เป็นศัตรูต้องพึ่งนายเอาใจใส่เขาหน่อยนะน้องชายอะไรวะเนี่ยฮัลโหลพี่ปัวว่าออกมาเจอกันหน่อยไหมพอดีมีงานอยากจะรบกวนพี่หน่อยพี่ชายขนมไหว้พระจันทร์ของชาวโจเลยนะว้าวของดีนะเนี่ยเมื่อก่อนไชน่าทาวน์มีขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วรีบชิมเลย
รสชาติเก่าๆไม่ค่อยมีแล้วใช่แล้วว้าวมันต้องรสนี้สุดยอดไม่เจอกันตั้งนานพอตามมาก็มีงานให้ช่วยเลยกับคุณมากนะพูดไปเรื่อยขี้เกรงใจจังนะที่สำคัญคือมีประโยชน์ตอนอยู่ใช้หน้าเท้าถ้าไม่ได้นายดูแลป่านนี้โดนสับเป็น8ชิ้นแล้วเฮ้ยไม่เอานะนายก็ช่วยหาข่าวให้ฉันได้ตั้งเยอะอยู่ในใจอยู่ในใจเป็นไงบ้างเรื่องของเย่เซียวเทียนพอจะสืบได้บ้างไหมว่าเขามีศัตรูหรือเปล่านี่ถามหน่อยสืบเขาทำไมพวกนายบาดหมางกันเหรอมีเรื่องนิดหน่อยเข้าใจแล้วนี่เขาว่ากันว่าเขาเป็นคนบ้ามีฉายาว่าศพเทียนตอนอยู่ในคุกซ้อมคนบ่อยมากแต่ไม่มีใครกล้าร้องเรียนเขาเพราะไม่มีใครอยากมีเรื่องเขากวนคนไปทั่วแต่ไม่น่ากวนอยู่คนหนึ่งมีคนเหนือกว่านี่คนนี้ไงคนนี้น่ะมีชื่อว่าเฮียหลงตอนติดคุกขัดแจ้งกับไอ้ศพเทียนตีกันเลยถูกศพเทียนกัดหูขาดไปข้างหนึ่งหลังจากนั้นคนในคุกแอบตั้งฉายาให้เขาว่าหูเดียวเขาไม่ชอบให้ใครเรียกแบบนี้รู้ไหมทำไมถึงติดคุกอ๋อเขารับผิดแทนลูกพี่ถึงได้ติดคุกปล่อยออกมาปีที่แล้วลูกพี่เห็นเขาเป็นมือขวาของแก๊งมาเฟียเมื่ออาทิตย์ก่อนเขากับลูกพี่เพิ่งไปขนยามาจากเมืองไทยรั่วศพเทียนถูกปล่อยตัวแล้วตอนนี้ส่งลูกน้องตามหาอยู่เห็นบอกว่าจะตัดหูสองข้างมาต้มน้ำแกงโอ้โหฟังแล้วสนุกจังแต่จริงหรือเปล่านายว่าความผูกพันของเราจริงไหมล่ะไม่ต้องห่วงเขาอะไรจะทำให้ดีกว่านี้เยซูเทียนอยู่ไหนแกจะไปรู้ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะฉันตามหาเขาฉันไม่อยากทำร้ายคนอื่นนะเขาเป็นคนบ้าแต่ฉันบอกว่าเขาอยู่ไหนเผื่อเขาอาจจะฆ่าฉันก็ได้ฉันกล้ามาหาเขาฉันก็ไปธรรมดาเหมือนกันถ้านายบอกว่าเขาอยู่ไหนฉันจะทำให้มันหายไปเองพูดได้ๆๆปล่อยฉันก่อนปล่อยฉันก่อนนะค่อยๆคุยกันโอ้ยเฮ้ยจะแจ้งความต่อไรล่างกายแจ้งความใช่ไหมได้โอ้ยเจ็บจะหักแล้วจะหักแล้วจะหักแล้วหักแล้วไม่ดีถ้าแจ้งความฉันจะเอาคลิปไปแจ้งด้วยเหมือนกันจะแจ้งไหมไอ้สีตาแอบถ่ายตอนเสพยาเยี่ยเสี่ยวเทียนอยู่ไหนปล่อยฉันก่อนค่อยว่ากันบอกมาก่อนวุ่นแล้ววุ่นแล้ววุ่นแล้ววันก่อนเขาบอกไอ้ฉันขอไปที่ร้านน้ำชายานสี่กล่องโอ้ยหักแล้วหักแล้วหักแล้วโอ้ยซื้ออาหารย่างกับเบียร์ของโปรดคุณให้แล้วขอร้องอย่าไปร้านน้ำชาอีกนะไม่ให้ไปร้านน้ำชาเหรอทำไมกลัวมีคนเห็นฉันเหรองั้นไปกินสเต็กแกจะมาจ่ายให้หรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่ร่วมมือสามีฉันไม่ให้เงินคุณหรอกก็ลองบอกให้ผัวแกไม่ให้สิดูสิถ้าจะตายก่อนกันฮัลโหลฮัลโหลถ้าเรย์รู้ว่าพ่ออยู่บนเรือต้องแจ้งความแน่ๆจะให้เรย์รู้ว่าคุณช่วยอยู่บนเรือไม่ได้เด็ดขาดคนไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่หรือไงหานย่างกับเบียร์เข้าไปกินข้างในเมื่อกี้ฉันเห็นเรย์อยู่แถวนี้ไม่รู้ตามหาคุณอยู่หรือเปล่าใครคือเรย์ก็คนที่ตีกับคุณที่ท่าเรือไงไอ้หมอนั่นมันรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ไอ้ลูกตัวแสบบอกเขาใช่ไหมฉันเปล่านะถ้าฉันบอกเขาจะบอกคุณทำไมล่ะคุณรู้ไหมคุณตีหัวพ่อเขาเจ็บหนักมากเขาตามหาคุณอยู่เขาหาข่าวเก่งมากถ้ามีคนบอกเขาก็ไม่แปลกหรอกฉันอยากให้มันเจอจริงๆเจอหนึ่งครั้งต่อยหนึ่งครั้งคุณอย่าบ้าได้ไหมอยากโดนตำรวจจับนักเหรอไม่ได้คุณต้องหลบไปอยู่ที่อื่นเพื่อนฉันมีบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆอยู่ที่ผิงโจสบายกว่าที่นี่ตั้งเยอะเดี๋ยวฉันพาคุณไปเลยก็ไม่บอกซีฟู้ดที่ผิงโจอร่อยกว่าหาดย่างอีกนะเก็บข้าวของแล้วจะทำอะไรให้ฉันย้ายไม่ใช่เหรอฉันก็ต้องเผาเรือลำนี้สิย้ายทิ้งหลักฐานไว้ให้ตำรวจมาตามจับเหรอนี่คุณจะบ้าเหรอเฮ้ยฉันติดกับพ่อข้าแกยังอ่อนหัดรักนี่ฉันเปล่านะฉันจะบอกให้อยากให้ฉันไปจากที่นี่มีแค่วิธีเดียว
นั่นคือเอาเงินมาให้ฉันไม่อย่างนั้นฉันจะเผาเรือของพวกกาให้หมดเกลี้ยงบอกมาสิทำไมพ่อเธอยังอยู่บนเรือเห็นฉันพูดไร้สาระเหรอแล้วว่าพวกเธอรวมหัวกันไว้แล้วไม่ใช่ฉันบอกให้เขาย้ายแล้วแต่เขาไม่ย้ายเขาบอกว่าจะเผาเรือของเรากว่าฉันจะห้ามเขาไว้ได้ไอ้นี่มันบ้าที่รักคะคุณเตรียมเงินไว้หรือยังคะอะไรของเธอเร่งอยู่ได้ฉันไม่ให้แล้วฉันรู้ว่าคุณโกรธฉันแต่ถ้าไม่ให้เงินเขาฉันกลัวว่าถ้าตำรวจตามมาหาไม่เพียงเปิดโปงว่าฉันเป็นลูกสาวเขาอาจจะฟ้องว่าเราให้ที่ซ่อนตัวคนร้ายก็ได้เธอไงไม่ใช่พวกเราเธอซ่อนเขาไว้โดยที่ไม่บอกฉันไม่เกี่ยวกับฉันเลยก็ฉันไม่มีทางออกแล้วนี่นะถือซะว่าใช้เงินและเชื้อโรคไปให้ไกลๆเอาไว้ฉันจะหาเงินมาใช้คืนให้คุณเองเธอน่ะเลยจะใช้คืนการงานก็ไม่ได้ทำจะเอาอะไรมาคืนให้ไปหนึ่งครั้งก็ต้องมีครั้งที่สองฉันไม่ยอมเสียเงินฟรีๆหรอกหมายความว่าคุณจะไม่ให้เหรอไม่ให้หรอกแดงเดียวก็ไม่ให้เรื่องของเย่เซี่ยวเทียนฉันมีวิธีจัดการแล้วว่างแล้วออกมาคุยด้วยหน่อยพี่ปัวฉันรู้แล้วว่าเย่เซี่ยวเทียนซ่อนตัวอยู่ไหนเดี๋ยวส่งพิกัดไปให้พี่ช่วยกระจายข่าวทีนะดูหน้าโทษทีนะรถติดมาช้าหน่อยฉันสิต้องขอโทษไม่ได้ตอบข้อความพี่ฉันมีข่าวดีมาบอกฉันรู้แล้วว่าเย่เซี่ยวเทียนชอบไปร้านน้ำชาย่าสีก้งความจริงฉันรู้ตั้งนานแล้วเขาซ่อนอยู่บนเรือลำหนึ่งของบริษัทสามีฉันบังคับให้เราจ่ายเงินให้เขาฉันกลัวว่าถ้าพี่รู้แล้วจะแจ้งความถ้าเขาถูกตำรวจจับต้องเปิดโปงเรื่องของฉันแน่โทษทีนะเรฉันไม่ได้ตั้งใจปิดพี่ฉันเข้าใจแต่ไม่ต้องห่วงแจ้งความใช่ว่าจะดีกว่าวิธีของฉันวิธีไหนเหรอดำกินดำให้ศัตรูของเขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาจะได้ไม่ว่างมาตามตื้อเราฮัลโหลเขานัดเจอเธอที่ไหนได้เดี๋ยวติดต่อกันนะนี่เย่เซี่ยวเทียนบ้ากามขึ้นมาแล้วโทรหาผู้หญิงขายตัวคนเดิมเจอกันที่สีกงไปจับคนกันรับทราบนั่งตัวดีมาสายแล้วยังไม่รับอีกเท่าแกปิดร้านปิดร้านโอ้ยปิดสิปิดปิดพี่เทียนตอนพี่ออกจากคุกฉันไม่เคยว่างไปรับพี่วันนี้ก็เลยมาหาซะหน่อยนายมันเจ๋งออกจากคุกปีที่แล้วตอนนี้เป็นมือขวาเจ้าพ่อนายควรจะขอบคุณฉันที่ฉันส่งเสริมนายหรือเปล่าขอบคุณบ้าอะไรก็งาละฉายาเฮียหูเดียวของนายที่โยเจียนว่างแต่ใครก็เรียกนายแบบนี้ถ้าฉันไม่กัดหูนายขาดหนึ่งข้างนายจะได้ฉายาที่ดุดันเหรอไม่ต้องขอบคุณฉันแล้วไงเทียนพี่คิดว่าหูของฉันเป็นยังไงเทระเบิดไงล่ะตัดหูมาทั้งสองข้างทำไมถึงทะเลาะวิวาทพวกเขาเป็นใคร
ฉันจะรู้ได้ยังไงอยู่ดีๆก็มาซ้อมฉันเลยฉันก็ต้องสู้คืนสิแต่พวกเขาน่าจะจำคนผิดนี่ป้องกันตัวไม่ผิดกฎหมายมั้งวันที่17เดือนที่แล้วคุณใช้ขวดแก้วตีหัวเจ้าเซียงหลันใช่ไหมเจ้าเซียงหลันเป็นเพื่อนรักของเมียฉันเองฉันจำได้วันนั้นฉันถามเขาว่านี่เมียฉันอยู่ไหนฉันตามหาเมียอยู่โดนคนตีหัวเหรอค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างไม่มีใครเห็นเจ้าเซียงหลันเลยมือถือก็โทรไม่ติดเอาอย่างนี้โทรไปถามที่ทำงานเขาดูอาจจะเจอเขาก็ได้ได้อย่าทำไขสือเรากำลังตามหาเจ้าเซียงหลันมาชี้ตัวแต่คุณคงไม่กลัวติดคุกตั้ง30ปีแล้วนี่น่าจะคิดถึงบ้านหลังนั้นมาดามขอคุยด้วยนะครับว่ายังไงเจอเจ้าเซียงหลันหรือยังยังเลยยังหาไม่เจอแต่เราถามเพื่อนร่วมงานแล้วเมื่อวานมีคนผมขาวมาตามหาเจ้าเซียงหลันแต่เห็นหน้าตาไม่ชัดจากนั้นเจ้าเซียงหลันก็ลาออกไม่บอกเหตุผลไม่รู้หายไปไหนคุณผมขาวเหรอเย่เซี่ยวเทียนไปข่มขู่เขาไว้แน่ๆคิดเหมือนกันเลยฉันไปหาต่อก่อนนะอ๋อไม่ต้องหรอกต่อให้เจอตัวเขาก็ไม่กล้าชี้ตัวเย่เซี่ยวเทียนหรอกปล่อยได้ปล่อยเหรอใช่แล้วปล่อยเขาไปวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วยังดีที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุทันไล่พวกมาเฟียให้ฉันรอดตายขอบคุณมากเลยนะรีบไปอย่าพูดมากหวังว่าฉีดยาแล้วแมลงจะน้อยลงมิตะคะคุณนายจำไว้นะตอนพาฉิงๆออกไปข้างนอกต้องแปะสติ๊กเกอร์ไล่ยุงให้ด้วยได้ค่ะคุณนายแย่เสร็จมาแล้วครับอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะคุณนายไม่เป็นไรเธอไปซื้อของได้เลยค่ะมีอะไรอ่ะเมื่อกี้อยู่ร้านน้ำชามีศัตรูมาหาเรื่องฉันหลังจากนั้นมีตำรวจมาจับฉันไปประเด็นก็คือชู้ของแกแอบดูฉันอยู่แถวนั้นแกจะไม่ที่ไปบอกเขาฟ้องเขาเขาก็เลยมาแกล้งฉันเปล่านะฉันไม่เคยติดต่อเรแล้วเรื่องครั้งก่อนล่ะครั้งก่อนแกเอาเงินให้ฉันแต่ว่าชู้ของแกออกมาหาเรื่องครั้งก่อนเป็นแบบนั้นครั้งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเฮ้ยถ้าพ่อคนนี้ตายแกจะไม่เหลือญาติเลยนี่ฉันขอเตือนให้แกรู้นะตรงนี้เวลานี้ถ้าแกยังไม่ให้เงินฉันฉันจะเผาบ้านของแกทิ้งเย่เซียวเทียนมาหาฉันอีกแล้วพี่สะดวกเจอฉันไหมน่าได้เหรอชู้ของเขาคุณอินเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดเหรอฉันอ่านข้อความของพวกนายแล้วครั้งก่อนแกเอาเงินให้ฉันแต่ว่าชู้ของแกออกมาหาเรื่องครั้งก่อนเป็นแบบนั้นครั้งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมพรุ่งนี้เวลานี้ถ้าแกยังไม่ให้เงินฉันฉันจะเผาบ้านของแกทิ้งมีอะไรคะที่รักนี่ใช่ไหมชู้ของเธอน่ะไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วได้เจอกันที่ริมหาดก็ใจผิดเหรอถ้าไม่มีอะไรจะใช้แอปอ่านแล้วลบเหรอสวมเขาให้ฉันใช่ไหมฉันจะไปหามันเดี๋ยวนี้ไอ้ระยับไปเป็นชู้เมียฉันหรอคุณอินที่รักคุณอินคุณจะทำอะไรอ่ะอยู่นะฟังฉันพูดก่อนตอนอยู่โรงพยาบาลบอกว่าไม่รู้จักที่แท้เขาเป็นชู้กันแล้วมันที่ซ้ำซ้อนแบบนี้คุณอินทำความเข้าใจกันก่อนเถอะอย่าพูดจาส่งเดชฉันพูดกับเมียฉันอยู่เกี่ยวอะไรกับแกวะที่รักค่ะที่ฉันไม่บอกก็เพราะกลัวคุณจะเข้าใจผิดฉันรู้จักกับเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นแค่เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานพอรถชนถึงได้เจอกันใหม่เย่เซียวเทียนปล้นรถพ่อของเขาไปเกือบจะชนฉิงฉิงฉันกลัวเย่เซียวเทียนจำได้ว่าฉันเป็นลูกสาวแต่ฉันไม่กล้าบอกคุณฉันก็เลยต้องปรึกษาเรเธอผิดฉันอีกกี่เรื่องเนี่ยไม่มีแล้วค่ะฉันเล่าให้คุณฟังหมดทุกเรื่องแล้วรู้นะไม่ได้โกหกเขากลัวคุณรู้ว่าเขาเป็นลูกสาวเย่เซี่ยวเทียนจะกระทบถึงความสัมพันธ์ของพวกคุณหุบปากซะทำไมนายถึงรู้มากกว่าฉันผมก็แค่พูดความจริงที่รักฉันไม่มีเมียอย่างเธอหรอกที่รักหยุดเลยอย่าตามฉันมาอีกอ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรอกลูกฉันดีต่อเธอแค่ไหนแต่ดันไปมีชู้เธอเป็นคนหรือเปล่าจะด่าฉันยังไงก็ได้แต่ฉันไม่อยากเห็นพวกคุณมีอันตรายเย่เซียวเทียนบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ให้เงินเขาจะเผาบ้านของเราเขาเป็นคนที่พูดแล้วทำได้นะคะครูใครถ้ากล้ามาฉันจะแจ้งความอย่านะคุณอย่าไปแข่งข้อกับเขาเป็นคนบ้าตอนแรกฉันได้ไปดื่มกับพวกทอมมี่พอคิดถึงเรื่องพ่อเธอเป็นโจรแล้วเธอก็สวมขาวให้ฉันหมดอารมณ์ไปเลยฉันอายคนเขา10ปีมานี้ฉันถามใจตัวเองตลอดฉันดูแลครอบครัวนี้เป็นอย่างดีฉันมีปมด้อยไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้พวกคุณฟังแต่ฉันไม่เคยทำอะไรที่ผิดต่อพวกคุณเลยยังจะมีหน้ามาพูดอีกคนอย่างเธอน่ะหน้าด้านไปซะที่รักเราควรจะคุยกันหน่อยนะคะไม่คุยไปเลยได้ยินไหมลูกฉันไล่แล้วฉันรู้ว่าฉันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ฉันอยากให้พวกคุณพิจารณาดีๆช้าที่สุดคือพรุ่งนี้ต้องจัดการเรื่องนี้ซะไปซะไม่ต้องพูดมากบริษัทภาพยนตร์ลมฝนไฟพวกพี่แต่งงานกันตั้งหลายปีแต่พี่เขยไม่ไว้ใจพี่ใส่ร้ายว่าพี่มีชู้ไม่เป็นไรร้อยเขาหายโกรธแล้วพี่จะอธิบายกับเขาเองไม่ต้องเป็นห่วงที่รักฮัลโหลที่รักเราอย่ากระทบ远的奢望，来面对每个灰色现实。从来纯白亦会有漆黑，不提起，而其实我还记得。像隐藏的门怎样开？那锁匙本来早。